เวลาที่เราจะทำ study planner หลักสำคัญเลยอันที่หนึ่งคือน้องต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่น้องกำลังจะจัดการกับมันงานที่น้องจะทำคืออะไรอันที่สองนะฮะก็คือน้องต้องรู้ว่าไองานที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันใช้เวลาในการจัดการประมาณเท่าไหร่และข้อที่สามอันนี้สำคัญเลยนะครับหลายคนพลาดก็คือเราต้องกำหนดเดทไลน์ให้กับมันด้วยนะครับว่างานชิ้นเนี้ยเราต้องการให้มันเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่แยกแพนเนอร์เป็นสองส่วนในแต่ละเดือนอันที่หนึ่งก็คือตัวที่เป็นตาราง monthly planner ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็น คลี l y p l a น n e r น้องก็ต้องเริ่มสร้างปฏิทินขึ้นมาก่อนว่า Planner ตัวนี้จะใช้กับเดือนอะไรและปีอะไรสิ่งที่พี่อยากจะให้ใส่เพิ่มอีกหนึ่งอย่างก่อนที่เราจะไปใส่งานก็คือเราจะใส่วันหยุดประจาเดือนของแต่ละเดือนลงไปด้วยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอางานของเราใส่ลงในแ l a n n e r กันนะครับพี่แนะนําว่าเวลาที่เราจัดตารางใส่ลงไปแบบนี้เราควรจะเหลือ Bu f f e r นะครับคือตัวเหมือนเป็นกันชนกันพลาดเกิดถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาได้เหลือวันพวกนี้นะครับไว้ชดเชยทำมันที่แพลนเนอร์เสร็จเรียบร รเราก็จะมาลงที่วีกลแพนเนอร์ในช่วงปิดเทอมเนี่ยที่อยากให้น้องนะครับเรียนได้มากที่สุดก็คือ6วันต่อสัปดาห์วันหยุดไว้อย่างน้อย1วันถ้าเป็นช่วงปิดเทอมที่สนับสนุนให้น้องเรียนขั้นต่าอยู่ที่วันละ6ชั่วโมงขึ้นไปเช้าก็คือเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงพักเที่ยงกลางวันก้อนที่2 3ชั่วโมงคือตอนบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นหากเป็นเปิดเทอม5้าโมงถึง1ทุม่มแล้วน้องก็พักกินข้าว1นึ่งทุมท่มถึง้อนทุ่มหลังจากนั้นนะครับสองทุ่ทม ถ้าน้องไม่รู้ว่าจะไปหาตัวแพลนเนอร์น่ารักน่ารักแล้วก็มันเหมาะสมในการใช้งานได้ที่ไหนอดใจร้อยถึงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าเรามีแจกแพลนเนอร์ฟรีให้ด้วย ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าพี่โจมทอจะมีวิธีในการจัดตารางการอ่านหนังสือหรือการจัดตารางชีวิตไหมไหนจะงานที่โรงเรียนไหนจะที่เรียนพิเศษแล้วก็ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อีกโอ้ยสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็เพื่อนโนนก็ครูนูนก็พี่แต่นี่โคชเองวันนี้เดี๋ยวพี่โจมาสอนจัดสตูดี้แพนเนอร์กันดีกว่าครับ สวัสดีครับน้องๆอ,อยู่กับโค้ชพี่โจ้นะครับกับรายการนี่โค้ชเอง รายการที่จะมาตอบสัพพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบและถ้าใครไม่อยากจะพลาดข้อมูลการศึกษาดีๆแบบนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของ YouPassionGroup กันไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่เกลื่นกันไปในต้นคลิปนะครับว่าเวลาที่เราจะทํา Study Planner หรือน้องจะเรียกตารางอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะหลักสําคัญเลยที่น้องควรจะต้องจําไว้เสมอก็คือ3ข้อนี้เลยครับอันที่1คือน้องต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่น้องกําลังจะจัดการกับมันงานที่น้องจะทําคืออะไรอันที่2นะฮะก็คือน้องต้องรู้ว่าไองานที่เรา กำลังจะทาเนี่ยมันใช้เวลาในการจัดการประมาณเท่าไหร่และข้อที่3อันนี้สําคัญเลยนะครับหลายคนพลาดก็คือเราต้องกําหนดเดทไลน์ให้กับมันด้วยนะครับว่างานชิ้นเนี่ยเราต้องการให้มันเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหรอ่ะพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่มายกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับสมมตินะครับว่าในช่วงปิดเทอมนี้น้องต้องการที่จะเก็บเนื้อหาชีววิทยาทั้ง6เล่มรวมถึงฟิตมากเลยอยากเก็บเคมีอีก6กเล่มแล้วเอาให้จบภายในเดือนเมษายนแค่เดือนเดียวโอ้โ เป้าใหญ่ชัดเจนมากเลยนะฮะถามว่าเป็นไปได้ไหม ปไ,ปไไมาเดี๋ยวมาลองฟังวิธีการจัดการดูนะครับตอนอื่น,น้องก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าชีววิทยา6เล่มก็คือ21บดทเนี่ยรู้ได้ไงว่ามี21บทน้องก็ลองไปเปิดดูในพวกคอร์สซิลิบัสหรือในตามหนังสือคู่มือนะครับก็จะมีบอกอยู่หรือ search เอาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะทีนี้เนี่ยโดยเฉลีย่ยแต่ละบทเนี่ยมันคงใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เท่ากันสมมุติว่าแต่ละบทเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง21บทคูณ3เข้าไปก็ประมาณ60กวว่่าชัโมง60นินขกลมอยู่ที่60ชั่วโมงล ะะถ้าเราอยากจะมาจัดตารางให้เรียนวันละ3ชั่วโมงน้องก็เห็นเลยว่าต้องใช้เวลาทั้งหมด20วันแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเรียนวันละ6ชั่วโมงฟิตมากก็จะอยู่ที่10วันอ่ะเราจะรู้แล้วว่าจํานวนวันที่เราจะมาจัดในเดือนเมษายนนั้นมันต้องใช้กี่วันโอเคไหมครับเช่นเดียวกันกับวิชาเคมี Me, นะครับเคมี K Me 6เล่มมีด้วยกัน11บทใหญ่นะแล้วก็เคมี Me, เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าชีววิทยาก็คือบทหนึ่งอาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงเราตีเผื่อๆไว้ก่อนเลยที่5ชั่วโมงนะครับเพราะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ55ชั่วโมงถ้าเกิดสมมติว่าน้องตีเป็นเลขกลมๆเผื่อไว้อยู่ที่60ชั่วโมงเท่ากันกับวิชาชีววิทยาเหมือนกันเลย60ชั่วโมงถ้าน้องเรียนวันละ3มชั่วโมงก็จะอยู่ที่ประมาณ20วันนะถ้าน้องเรียนวันละ6ชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณ10วันเราได้ตัวเลขแล้วว่าต้องใช้กี่วันแล้วเราจะทํายังไงต่อไปดูกันต่อครับ พอเราได้งานกับเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานแต่ละส่วนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอามาลงใส่ตัวแพลนเนอร์ของเราคราวนี้เวลาที่น้องจะลงในแพลนเนอร์พี่อยากให้แยกแพลนเนอร์เป็น2ส,ส่วนในแต่ละเดือนนะครับอันที่1ก็คือตัวที่เป็นตาราง monthly p l a n n e r เป็นภาพรวม1ภาพเลยว่าทั้งเดือนเราจะต้องทําอะไรในวันไหนบ้างกับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็น w e e k l y planner นะครับของเดือนนั้นทั้งหมดเลยนะฮะและตัวแพลนเนอร์มันจะเอามาจากไหนล่ะครับพี่น้องสามารถสร้างขึ้นมาเองก็ได้หรือ จะไปดาวน์โหลดจากเทมเพลตต่างๆนาน,น,นที่เขามีแจกอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับหรือจะซื้อเอาก็ได้นะฮะแต่ถ้าน้องไม่รู้ว่าจะไปหาตัวแพลนเนอร์น่ารักน่ารักแล้วก็มันเหมาะสมในการใช้งานได้ที่ไหนอดใจร้อยถึงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าเรามีแจกแพลนเนอร์ฟรีให้ด้วยก่อนอื่นมาเรามาโชว์กันก่อนเลยนะว่า monthly planner ที่พี่จะแจกหน้าตาเป็นยังไง ป๊บขึ้นมาเลยแสดงตัวแพลนเนอร์นี้นะครับที่น้องเห็นอยู่จะเป็นแพลนเนอร์เปล่าๆนะยังไม่มีการลงเดือนกับปีนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเริ่มสร้างปฏิทินขึ้นมาก่อนว่าแพลนเนอร์ตัวนี้จะใช้กับเดือนอะ,อะไรและปีอะไรอ่ะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นเดือนเมษายนของปี -65 หนะครับหรือ2022นะครับ ปับ๊บขึ้นมาเลยนะเริ่มต้นจากวันที่1นะครับจะอยู่ที่วันศุกร์นะฮะเราก็ไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บปุ๊บ,บจนกระทั่งวันที่30เมษายนนะครับขึ้นวันที่มาปั๊บเรียบร้อยแบบนี้อ่ะเราได้ตารางของเดือนเมษายนปี -65 มาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่เป็นปฏิทินวันที่ครบหมดแล้วนะครับสิ่งที่พี่อยากจะให้ใส่เพิ่มอีกหนึ่งอย่างก่อนที่เราจะไปใส่งานก็คือเราจะใส่วันหยุดประจําเดือนของแต่ละเดือนลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นวันหยุดประจําเดือนเมษายนก็จะมีวันสงกราน รานที่เราหยุดกัน3วันก็คือ13 14 15นะเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นวันสงการก่อนเลยพราบขึ้นมาะเรียบร้อยทําไมต้องใส่วันหยุดขึ้นมานะมีเหตุผลหลายอย่างมากเลยเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่น้องเปิดเทอมใช่ไหมวันหยุดเนี่ยมันเป็นวันที่น้องไม่ต้องไปโรงเรียนน้องก็สามารถจัดตารางอีกแบบที่มันไม่เหมือนที่รงเรียนได้รวมไปถึงอย่างเทศกาลสงกรานเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่หยุดยาวใช่ไหมน้องอาจจะเซตวันตรงเนี้ยเป็นวันหยุดของน้องจริงๆเพื่อให้ไปเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้กก็เลี่ยงารรจัดต อ่านหนังสือไปก่อนนะยกเว้นว่าทามันไม่ทันจริงๆเราอาจจะมาขโมยวันหยุดพวกนี้ก็ได้นะครับพอ,อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอางานของเราที่เมื่อกี้นี้เราวางแผนไว้คร่าวๆมาใส่ลงในแพลนเนอร์กันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้คำนวณกันว่าชีววิทยาทั้งหมด60ชั่วโมงและเคมีอีก60ชั่วโมงหากเรียนชีววันละ3ชั่วโมงก็จะใช้20วันและหากเรียนวันละ6ชั่วโมงก็ใช้เวลาที่10วันเพราะฉะนั้นน้องจะเลือกเป็นยังไงก็ได้ระหว่างถ้าเกิดจัดแบบที่หนะน้องใชช้ววีววทยาันละ3ชัั่ววโมง20นน้องก็ขึ้น ปั๊ดอ่าชีววิทยาเว้นวันสงการไว้นะขึ้นมาปึง้งเป็นแบบนี้ตึงๆเรียบร้อยอันนี้คืออาจจะเป็นชีวะครึ่งเชา้า3ชั่วโมงแล้วน้องก็เห็นว่าจะมีเคมีใช่ไหมที่มาประกบคู่กันเลยน้องก็ใส่ต่อไปปั๊บ จ okay, ึงอีกขึ้นวันบ่ายแบบนี้ก็เป็นวิธีที่1นนะครับจบ20วันนะคราน,นี้น้องจะเห็นไหมว่ามันจะมีวันเหลือๆห,หลวมๆอยู่ในตารางนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้น้องอย่าเพิ่งแทรกอย่างอื่นลงไปนะพี่แนะนําว่าเวลาที่เราจัดตารางใส่ลงไปแบบเนี้ยเราควรจะเหลือบัฟเฟอร์นะครับคือตัวเหมือนเป็นกันชนกันพลาดเกิดถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาที่เราติดธุระหรือว่าเราไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทําให้เรียนไม่ได้จะได้เหลือวันพวกนี้นะครับไว้ชดเชยรวมกระทั่งเวลาที่บางบทมันอาจจะใช้เกินเวลาของเราไปเนี่ยการมี er บ,บัฟเฟอร มันจะทําให้ตารางของเราเนี่ยไม่สตริกจนเกินไปยืดหยุ่นได้นะครับแต่ถ้าน้องไม่อยากจัดตารางแบบนี้นะครับพี่โจ้นแนะนําอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือชีววิทยาเนี่ยน้องเรียนไปเลยวันละ6ชั่วโมง10วันรวดซึ้งแล้วจบไปก่อน1ก้อนหลังจากนั้นน้องค่อยมาขึ้นเคมีนะครับอีก10วันต่อมาปึ้งจบอีกหนึ่งก้อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านนะฮะถามว่าข้อดีของตัวนี้คืออะไรมันจะทําให้น้องเนี่ยโฟกัสไปทีละวิชาเวลาตอนที่น้องอินกับชีวะมันก็จะอินกับชีวะไปเลยตลอดเวลา10 วันนะครับแล้วจบเพราะเปลี่ยนเรื่องอ่ะเหมือนน้องดูซีรีส์อ่ะน้องดูซีรีส์จบรวดรวดเดียวเลยเพื่อแล้วกําลังอินใช่ไหมมันก็มีอารมณ์ที่ต่อเนื่องนะครับแล้วพอจบเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นเรื่องใหม่มันก็จะไปอินกับอีกเรื่องหนึ่งโดยที่เนื้อหามันจะไม่ได้ตีกันมากนะครับแต่อันนี้บอกเลยนะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยถ้าเกิดบางคนเนี่ยเรียนแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเรียนวิชาเดียวแล้วมันเลี่ยนมากๆน้องจะใช้วิธีที่1ก็ไม่มีปัญหานะครับยังไงก็ได้แล้วแต่เลย พอเราทำมันดีแพนเนอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลงที่วีคิลี่แพนเนอร์กันก่อนอ่ะขึ้นมาเลยภาพเรียบร้อยอ่าน้องจะเห็นว่าตอนนี้ยังเป็นตารางเปล่าอยู่นะครับตอนอื่นน้องก็ต้องมาใส่วันที่ลงไปในวีคิลี่แพนเนอร์ให้สอดคล้องกับมันรีแพนเนอร์นะครับอย่างเช่นเดือนเมษายนในตารางนี้มันเริ่มต้นที่วันศุกร์ใช่ไหมน้องก็ใส่ไปเลยศุกร์ที่1เสาร์ที่2และว,วันอาทิตย์ที่3ในสัปดาห์แรกแล้วเราก็ขึ้นสัปดาห์ที่2ก็ไล่ไปเลยสี่ห9 0จนถึงสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นเดือน,นึงจะมีโดยประมาณก็คือะฉ หลังจากนั้นเราจะเอามาลงรายละเอียดเป็นวันๆไปสังเกตไหมว่าพอเป็นวันเนี่ยพี่จะเริ่มใส่ชั่วโมงให้เริ่มต้นตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนไปสิ้นสุดตอนเที่ยงคืนบางคนบอกหูต้องเรียนหนักขนาดนั้นเลยเหรอใจพี่อ่ะก็ไม่ได้สนับสนุนให้น้องอ่ะเรียนหนักขนาดนั้นหรอกเแต่ว่าเราก็เห็นความเป็นจริงเนาะว่าเด็กหลายคนเตรียมสอบอย่างพวกคณะยากๆอย่างหมออย่างเงี้ยน้องก็จะอ่านหนังสือกันถึง5้าทุ่มเที่ยงคืนเผื่อไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็เขียนเผื่อไว้ให้เลยละกันแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าผมอยากจะถึงตีหนึ่งต โอเองแล้วกันนะพี่ว่าเที่ยงคืนเนี่ยก็คือพอและสุดๆแล้วนะในช่วงปิดเทอมเนี้ยที่อยากให้น้องนะครับเรียนได้มากที่สุดก็คือ6วันต่อสัปดาห์พอเราควรจัดเซตวันหยุดไว้อย่างน้อย1วันนะเพราะฉะนั้นพี่ขึ้นก่อนเลยว่าวันอาทิตย์ของพี่ฟับใส่วันหยุดลงไปปึ้งเรียบร้อยเนาะทำไมอ่ะบางคนบอกว่าหนูเรียน7วันได้ไม่มีปัญหาพี่เชื่อว่าหนูทําได้ในระยะสั้นอ่ะมันโอเคนะครับที่เราจะเรียน7วันแต่ในระยะยาวเชื่อพี่เถอะว่าบางทีมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรอกหนูจะเครียดมากๆในวันที่หนููเเเเรรีีียยยยนนนน่หหหใ้้ต็มทไปลลแววัุด คือวันหยุดหนูควรจะพักผ่อนและเปลี่ยนบรรยากาศไปทําอย่างอื่นบ้างโอเคไหมครับอะ ค่นี้ถ้าเป็นช่วงบิดเทอมที่สนับสนุนให้น้องเรียนขั้นต่ำอยู่ที่วันละ6ชั่วโมงขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจัดตารางแบบนี้เลยในก้อนที่1น,นะครับครึ่งเช้าก็คือเริ่มตั้งแต่9้าโมงถึงเที่ยงนะอ่ะใส่สีไปก่อนเลยปั๊บแล้วเราก็จะมีพักเที่ยงกลางวันเนี่ยอีกนึงแถบกินข้าวแล้วก็ไปเริ่มก้อนที่2อนะครับอีก3ชั่วโมงคือตอนบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นค่นี้มันก็แล้วแต่น้องแล้วว่าน้องจะจัดตารางแบบไหนเช่นถ้าสมมุติว่าน้องอ่ะอยากจะเรียนตัวที่เป็นชีวววะคคค่่่รรรรึงงงงเเเเชช้้าาาาานนนูก็ใสสไปลยตลัััววถ แล้วก็ครึ่งบ่ายไปเป็นเคมีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอยากจะได้ชีวะทั้งวันน้องก็ใส่ไปเลยครึ่งเช้าชีวะครึ่งบ่ายก็เป็นชีวะไปนะครับน้องก็ใส่รายละเอียดลงไปหน่อยเช่นชีวะวันที่1จริงๆมันคือตามบทนะเนาะชีวะบทที่1ชีวะบทที่2ชีวะบทที่34ไล่ไปเลยแบบนี้นะครับจนครบทั้ง60ชั่วโมงนะฮะก็จะได้ตารางเต็มๆออกมานะขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดสมม,มุติว่าน้องรู้สึกว่า6ชั่วโมงเนี่ยยังไหวแล้วน้องอยากจะต่อแบบหนูขอเป็นวันละ8ชั่วโมงงได้ไมัขออแบบต่หลจาก สโมงเย็นเลยได้ไหมคือถ้าน้องจะต่อเป็น8ชั่วโมงพี่แนะนําแบบนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งต่อไปตอนเวลา4โมงเย็นเลยเพราะว่าน้องเรียนมาตลอดทั้งวันแล้ว,ลวเดี๋ยวน้องมันจะหลาหลัง4โมงเย็นนะครับพี่สนับสนุนให้น้องอะไปใช้ชีวิตบ้างในช่วงปิดเทอมนะน้องจะไปเล่นกีฬาน้องจะไปเล่นกับเพื่อนน้องอาจจะเล่นเกมดูซีรีส์พักผ่อนหย่อนใจบ้างนะครับในช่วงเย็นตั้งแต่5โมง หกโมงแล้วก็1นึ่งทุ่มสมชั่วโมงนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะครับรวมถึงเวลาทานข้าวเย็นด้วยนะแล้วท่านเถิดน้องอยากจะต่อจริงๆเป็นเอ็กซ์ตร้าพี่ก็มีก้อนที่2ตรงนี้ให้เลยนะเอ็กซ์ตร้าที่1ก็คือตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึง3ามทุ่ม สองชั่วโมงแค่นี้ก็พอแล้วก็จะกลายเป็น8ชั่วโมงแต่ถ้าใครยังไม่หนำใจขออีกนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะเราก็จะมีเอ็กซ์ตร้าก้อนที่2ก็คือตั้งแต่3าทุ่มถึง4ทุ่มหรือถ้ายังไม่พออีกก็จะเป็น4ทุ่มถึง5ทุ่มอันนี้แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนเลยนะจ๊ะแล้วถ้าต้องจัดตารางเปิดเทอมเนี่ยซึ่งเปิดเทมน้องต้องไปเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยไม่สามารถเริ่มเรียนตั้งแต่9โมงเช้าแบบนี้ได้จะจัดตารางยังไงอ่ะมาดูนะครับหากเป็นเปิดเทอมนะโดยมาตรฐานเนี่ อร์ชัน2ชั่วโมงใช่ไหมเวอร์ชัน4ชั่วโมงแล้วในกรณีของเด็กม6ที่ใกล้จะสอบบางคนอาจจะต้องการเวลาในการอ่าน6ชั่วโมงนะครับเราจะจัดตารางยังไงได้เรามาดูนะครับช่วงนี้หลายๆโรงเรียนยังเรียนออนไลน์อยู่ยังไม่ได้ไปออนไซต์นะครับแล้วก็เลิอกอยู่ที่ประมาณ3โมงครึง่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับน้องไม่ต้องมีการเดินทางกลับบ้านอสมมติน้องเลิก3ามโมงครึ่งในการเรียนออนไลน์นะเหมือนเดิมพี่จะสนับสนุนว่าหลังส3มโมงครึ่งให้น้องพักก่อนนะครับตรงนี้พักถึงประมาณ5โมงก็ได้นะแล้วน้องก็เริ่มเรียนก้ออนที่1ต ตั้งแต่หลัง5้าโมงเย็นนะครับจนถึง1นึ่ทุ่มก้อนนี้น้องได้ก่อนและว2ชั่วโมง โอเคไหมครับพอน้องได้ตรงนี้2ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยก็ให้น้องนะครับพักไปกินข้าวก่อนตอน1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มตรงนี้เป็นเวลาอีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นน้องก็มาเริ่มก้อนที่2ต่อได้เลยก็คือ2องทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มเนี่ยเราก็จะได้แล้วทั้งหมด4ชั่วโมง4ี่ทุ่มเนี่ยบางคนเห็นว่าเออยังยังไม่ดึกมากเกินไปยังสามารถต่อได้อีกหน่อยน้องก็อาจจะมีเวลานะครับเป็นก้อนที่3ก็คือตั้งแต่ประมาณ4ี่ทุ่มจนถึงประมาณห้าทุ่มหรือ5้าทุ่มครึง่งตรงนี้น้องจะมี หรือบางคนอาจจะเละไปถึงเที่ยง,งคืนก็อาจจะได้เป็น2ชั่วโมงนะครับก้อนสุดท้ายก้อนนี้พี่อยากให้น้องเก็บเอาไว้ในการเคลียร์งานเคลียร์การบ้านที่โรงเรียนหรือทําอะไรที่มันไม่หนักหนามไม่ต้องใช้สมองมากเกินไปแบบนี้ก็จะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีก้อนที่1อีกทีนะห้าโมงถึง1นึ่ทุ่มแล้วน้องก็พักกินข้าว1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มหลังจากนั้นนะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเป็นก้อนที่2แล้วก็หลังจาก4ี่ทุ่มไปตรงนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าตรงนี้เอาไว้ในการเคลียร์งานตั้งแต่1 1ชชััช่่ววโโมงงครึ่งงอ2ชั่่่วววโมมกก็็ไไดด้้แลแลลตจะเเบีย ในการอ่านหนังสือ4ชั่วโมงสําหรับคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดการบ้านวันนั้นเยอะมากเลยไอเอ็กซ์ตร้าข้างล่างชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งมันเอาไม่อยู่น้องอย่าลืมนะถ้าวันไหนมีงานยุ่งมากๆน้องสามารถขโมยเวลามาได้อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่น้องเบรกหลังเลิกเรียนตั้งแต่3โมงครึ่งถึง5โมงตรงนั้นถ้าวันไหนการบ้านเยอะจริงๆอันนี้เราก็ต้องอาจจะเบรกน้อยหน่อยอาจจะเบรกแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วมาเคลียร์การบ้านก่อนอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจัดตารางเวลาดีๆพี่เเชื่่่่ออออวาาาาาาถถ้้้นนงงงจัดดัดดดสสรรรรีีๆมมคลยยย์ทุกไ ตัวแน่นอนครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำในการทำาั a ว์รีแพ n เนไล่ตั้งแต่ monthly p l a n n e r ลงถึง w e e k l y Planner ในแต่ละวันไล่เป็นลำดับชั่วโมงไปเลยแบบนี้นะครับแต่พี่ก็บอกเลยนะว่ามันเป็นแค่คำแนะนำแบบคร่าวๆเป็นโมเดลหรือว่าเป็นเทมเพลตแบบคร่าวๆบางคนอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปน้องก็ปรับตามความเหมาะสมของแต่ละคนละกันนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเวลาเรามีงานหลายๆอย่างมาพร้อมกันน้องต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญว่าเราควรจะเคลียร์งานไหนก่อนงานไหนมาทีหลังหรือพอจะยื ยุ่นออกไปได้อันนั้นก็จะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเทร์ทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็คงได้สาระดีๆอัดๆจุกๆก,กันไปแบบเต็มๆเ,เลยนะโดยไม่ดึงนะครับอย่างที่เราสัญญากันไว้ก็คือแพลนเนอร์ที่เราจะแจกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างที่คอมเมนต์แรกไว้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องก็มาสามารถดาวน์โหลดตัวที่เป็นแพลนเนอร์ตัวนี้ไปได้เลยและถ้าน้องชอบคลิปนี้นะครับฝากน้องกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของ You Pat กัันนไวว้้ดยะครบ หากน้องอยากได้ข้อมูลการศึกษาดีๆอะไรในเรื่องอะไรอีกก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโน่นกับครูนูนกับพี่แต่นี่โคชเองวันนี้โค้ดพี่โจขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับไปแล้วบาย